ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับทางทรูวิชั่น691เวลาดีๆ 5-6 โมงเย็นนะน้องแจนนะเราก็จะมานั่งนะฮะหล่อๆสวยๆกันนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถค่ะไม่ให้ท่านผู้ชมของเรานะคะโดนช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะคะและที่สำคัญคือว่ามีความรู้นะคะไปใช้กับรถยนต์ของท่านแล้วก็แนะนำคนที่ท่านรักด้วยอย่าลืมค่ะ Facebook ของรายการเราด้วยค่ะพี่หมอนะคะ Speed Car Clinic TV กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะครับก็รายการเราก็เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะคะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ถือว่าเราตอบได้หมดเราถือว่าเราคือช่างประสบการณ์ในเรื่องของช่างนี่นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับพี่หมออดีตเคยอยู่ที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์นะลุมพินีอยู่มาต้อง14ปีนะครับแล้วก็มาเปิดทำศูนย์บริการเบนซ์ด้วยตัวเองก็นะฮะช่างทุกคนนะครับก็เทรนมากับมือแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องของรถยนต์นะครับก็จะได้ไม่เสียตังค์เยอะจะได้ประหยัดตังค์ได้จะได้เอาตังค์ไปให้ลูกหลานที่กินโรงเรียนหรือนะซื้อของที่จำเป็นดีกว่าและที่สำคัญก็คือส่งผลต่อสุขภาพด้วยหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนอันนี้ก็ถ้าเรามีความรู้เองเราเซฟทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นแบบเหมือนเป็นปัญหาส่วนรวมแล้วตอนนี้แน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยปุ๊บโอ้โหรถติดเป็นชั่วโมงเลยค่ะนะกระทบกับหลากหลายครอบครัวแล้วก็กระทบกับหลากหลายปัญหาด้วยแน่นอนแต่ว่าพี่หมอหาอุบไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้1ชั่วโมงจัดเต็มเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมทางบ้านจะแบบรู้ก่อนว่าวันนี้เราเตรียมอะไรดีๆไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะนะคะอดใจรอสักครู่เดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับครับผมถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้ก็เหมือนเชื่อครับไปเจอที่ปั๊มเชลล์ครับไปเจอที่ปั๊มเชลล์ก็มีเป็นกองกระดาษมันใช้ได้ไหมครับกองกระดาษนะฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นตามปั๊มต่างๆเนี่ยคงนะวันนี้มาลองรถกันโดยที่ว่ามีเสียงดังหอนยางเนี่ยคงตัดปัญหาไปลูกปืนก็คงตัดปัญหาไปตอนนี้เหลืออยู่อีกเคสเดียวก็คือฝั่งท้ายนะครับพอมาถึงประมาณ100-80-100นิดหน่อยจะหอนว่าถ้าญี่ปุ่นเขาเรียก ECU ใช่ไหมแต่ว่าถ้าของรถยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกคอนโทรลนะครับก่อนคอนโทรลยูนิต E280เนี่ยนะครับของใหม่นี่น่าจะเคยเบิกผมน่าจะเบิกเคยเบิกมา 7-8 หมื่นบาทลูกหนึ่งนะครับอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่ของขายอยู่15,000ครับ15,000โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าซ่อมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะใช่ครับไม่หนีกันเท่าไหร่ครับเออ